1968 Kawasaki W1SS Superbike คันแรกของค่าย Kawasaki ปฐมบทที่ใส่ความตั้งใจและวัฒนธรรมในแบบฉบับของตัวเองนี่คือจุดแข็งและจุดขายที่สร้างสรรค์ความยิ่งใหญ่ให้กับ Kawasaki Motorcycle and Engine Company ในทุกวันนี้ Kawasaki W1คือลายผลิตซูเปอร์ไบค์คันแรกของโรงงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นครั้งแรกในปี1965ซึ่งได้แชร์แบบการผลิตมาจากรถจักรยานยนต์จุดระเบิดคู่เกียร์แยกของอังกฤษอย่างรุ่น BSA A7 ภายใต้ลิขสิทธิ์ที่บริษัทแม่อย่าง Maguro นั้นได้ถือครองมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ทว่าเครื่องยนต์ W1 ได้รับการขยายความจุขึ้นเพื่อให้มีขนาดใกล้เคียงกับ BSA A10ที่มีขนาด 650cc ซึ่งทาง Kawasaki วางเป้าหมายทางการตลาดไว้ที่อเมริกาเหนือและแคนาดาแต่เพราะต้องการกำลังเครื่องยนต์ให้ซอฟลงมาหน่อยทอร์คไม่ต้องหนักมากนักเน้นใช้งานง่ายๆนิ่มนวลในทุกย่านความเร็วมิติของเครื่องยนต์ใหม่ที่74-72.6mm ได้รับการปรับเปลี่ยนซึ่งทำให้ปริมาตรกระบอกสูบเหลือเพียง 624cc ทว่าก็ยังใหญ่ที่สุดเท่าที่โรงงาน Kawasaki เคยสร้างสรรค์มา Kawasaki W1 พัฒนาชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ใหม่และเปลี่ยนจุดหมุนต่างๆแทนที่มันด้วยลูกปืนแบริ่งเพื่อให้ทำงานได้นุ่มนวลและเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นหน้าตาของแคร่งเครื่องยนต์ภายนอกนั้นยังคงความเป็นอนิสงส์เครื่องรูปหัวใจที่บ่งบอกแรงบันดาลใจมาจาก BSA อยู่ดีโดยเฉพาะการวางตำแหน่งของคันเกียร์ไว้ทางด้านขวาก้านเบรกทางด้านซ้ายคาแรคเตอร์และธรรมเนียมแท้ๆในแบบรถฝรั่งในปี 1966-1968 Kawasaki W1 ใช้ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ขนาด 31mm ของมิคุนิก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นขนาด 28mm ติดตั้งมาบนฝาสูบแบบคาร์บิวคู่ภายใต้โมเดลที่รู้จักใหม่ว่า W1SFยุค70บล็อกเครื่องยนต์ขนาด 650cc ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในตลาดญี่ปุ่นและยุโรปโปรดักต์ใหม่ของค่าย Kawasaki พัฒนาเพื่อขายในประเทศเปิดตัวรุ่น W1FA ในขนาดที่เวอร์ชั่นส่งออกรู้จักกันในนาม W3 บางก็เรียกว่าRS650 ซึ่งภาพลักษณ์และหน้าตาของรถรุ่นใหม่นั้นดูสปอร์ตและทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีการอัปเกรดระบบช่วงล่างต่างๆและหันกลับมาใช้เบรกหน้าแบบดิสเบรกแถมปรับเปลี่ยนทิศทางชุดเกียร์มาไว้ทางด้านซ้ายส่วนเบรกกลับมาไว้ทางด้านขวาตามวิถีของรถแบบญี่ปุ่นแต่สุดท้ายก็ยื้อลายผลิตของ W Series ไปได้ถึงปี1974ก่อนจะถูกยุบลายผลิตไปอย่างเป็นทางการ